คะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเส้นผมแตกปลายล่ะค่ะเมื่อท่านใช้สารเคมีโดนผมมากๆเนี่ยย่อมมีปัญหาเรื่องผมแตกปลายแล้วหลุดร่วงออกมาเป็นเปราะๆเป็นใช่ไหมคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ทราบไหมคะสมุนไพรไทยเราเนี่ยใบชะอมนี่ล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้วิธีการง่ายๆค่ะก็เอาใบชะอมเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะไปเลือกใบชะอมที่มันแก่หน่อยเอาไปต้มกับน้ำล่ะค่ะประมาณกำมือนึงนะคะใส่น้ำไปต้มประมาณสัก 2-3 แก้วกาแฟหลังจากนั้นท่านก็ต้มล่ะค่ะต้มให้เหลือสักครึ่งนึงนะคะนี่ดิฉันต้มได้ที่แล้วเป็นอย่างนี้เมื่อต้มไปเนี่ยก็จะได้กลิ่นของชะอมออกมาเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะค่ะเป็นอย่างนี้เลยปล่อยให้เย็นล่ะค่ะเอามาลูบตรงหนังศีรษะเส้นผมของท่านให้ทั่วทั้งหนังศีรษะทั้งเส้นผมเลยล่ะค่ะเมื่อลูบทั่วดีแล้วท่านก็ใช้หวีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เอาผ้ามาพันหัวทิ้งไว้สัก10นาทีถึง30นาทีได้เลยนะคะค่ะเมื่อพันได้ที่แล้วท่านก็เอาไปล้างน้ำออกสระแชมพูตามปกติละค่ะท่านจะรู้สึกเลยล่ะค่ะว่าผมของท่านเนี่ยจะแลรู้สึกว่านุ่มขึ้นมาเลยล่ะค่ะแล้วสามารถแก้ปัญหาเรื่องผมแตกปลายให้ท่านได้เลยนะคะเพียงแต่ท่านทำให้ต่อเนื่องหน่อยเท่านั้นล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ